สำหรับใครที่อยากหารายได้ในช่วงสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะครับผมลงทุนเทรดกับเว็บ Binary Option ซึ่งตอนนี้ผมทำกำไรกับมันได้วันละประมาณ30บาทโดยใช้เวลาไม่นานอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มเป็นวันละ100 1,000 10,000 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะครับสนใจลงทุนเข้าไปเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปเลยมีเงินหลัก10หลักร้อยก็ลงทุนได้ดื่มน้ำโซดาช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดได้จริงหรือใครกินโซดาหวังช่วยให้ย่อยอาหารลดอาการท้องอืดอาจต้องมาอ่านบทความนี้ก่อนก็รักสุขภาพบางรายหันมาดื่มน้ำโซดากันมากขึ้นเพราะชื่อว่าดีต่อสุขภาพช่วยย่อยอาหารแม้กระทั่งชื่อว่าลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนอกจากนี้น้ำโซดายังไม่มีน้ำตาลช่วยดับกระหายและเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอันตรายจากการดื่มน้ำโซดามากเกินไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารยาเรือยอระบุว่าน้ำโซดาไม่ได้ช่วยในการย่อยและหากดื่มโซดามากเกินไปความเป็นกรดของโซดายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดอาการกำเริบของกรดไหลย้อนและเกิดอาการระคายเคืองในเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนหรือผู้ที่มีแผลในเยื่อบุกระเพาะอาหารควรหลีกเลี่ยงการดื่มโซดานอกจากนี้นายแพทย์คณัฐรุษฐกุลนายกสมาคมธุรกิจบริหารผู้สูงอายุหัวหน้าโครงการงานส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุยังระบุว่าความเป็นกรดของโซดายังลดการสะสมของแคลเซียมในกระดูกให้ลดลงได้แต่ในประเทศอาจมีความนิยมในการดื่มโซดามากกว่าในไทยเพราะอาหารของคนอเมริกันหรือยุโรปจะมีส่วนประกอบหลักเป็นเนื้อสัตว์เครื่องดื่มที่มีโกรดเป็นส่วนประกอบจะช่วยลดอาการท้องอืดช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้แต่ไม่แนะนำสำหรับคนไทยดื่มน้ำปลาดีที่สุดดื่มโซดาอย่างไรถึงจะปลอดภัยต่อร่างกายอย่างไรก็ตามแม้โซดาจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการช่วยย่อยอาหารแต่หากใครชื่นชอบรสชาติและความสดชื่นซับซ่าที่โซดามอบให้ยังสามารถดื่มโซดาให้ปลอดภัยต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมนอกจากนี้ควรดื่มโซดาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือมีเครื่องหมายอย.ในการรับประกันความปลอดภัยในการบริโภคด้วย